Tesla Cybertruck ได้ออกโฆษณาฟรีๆในโฆษณาของ Fiat 500e แบรนด์รถสัญชาติอิตาลีโดยล่าสุด Fiat USA ได้โพสต์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Tesla Cybertruck ให้เห็นความแตกต่างแบบสุดขั้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบที่ Cybertruck นั้นออกแบบจากเหล็กกล้ามีความดุดันเสมือนสัตว์ดุร้ายแต่การออกแบบของ Fiat 500e ครับมีความเล็กกระทัดรัดน่ารักรวมถึงสีสันนะครับที่มีความสดใสกว่าสีของเหล็กอย่าง Cybertruck ครับรวมถึงเรื่องของขนาดที่ Cybertruck นั้นแน่นครับเวลาจะเข้าจอดช่องจอดที่แคบๆแต่นะครับสามารถเข้าจอดได้อย่างง่ายดายครับเรียกได้ว่าไอเดียโฆษณาของ Fiat นั้นทำออกมาได้น่าสนใจมากๆครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความต่างแบบสุดขั้วแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องของ range ระยะที่วิ่งได้ของ Fiat ในตลาดสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้เหมาะครับที่วิ่งได้ไกลเพียงแค่261กม.ต่อการชาร์จเท่านั้นและราคาก็ถือว่าสูงมากๆในตลาดสหรัฐอเมริกาหากเพิ่มเพียงไม่กี่พันดอลลาร์นะครับก็สามารถซื้อ Tesla Model 3ได้แล้วและล่าสุดนะครับ Cybertruck สามารถทำยอดขายรถไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นอันดับ3ได้ด้วยนะครับรองจากTesla Model 3และ Model Y เท่านั้นด้วยครับคิดเห็นยังไงกับโฆษณาที่นำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ